สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในเวลา 16:00 น.ถึง 16:30 น.นะคะกับรายการ Lady Society ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเกมมีข่าวสารมาอัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีข่าวสารอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นอัปเดตกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะ The Master สถาบันเพื่อสุขภาพเสริมความงามครบวงจรนะคะโดยทีมแพทย์เฉพาะทางนำโดยคุณนิชานะคะประธานกรรมการบริหาร Managing Director จัดการแถลงข่าวเปิดตัว Body Design Center สถาบันเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำที่แรกและก็ที่เดียวนะคะที่ให้บริการออกแบบรูปร่างแบบครบวงจรที่เหมาะสมกับทุกคนนะคะตามแบบฉบับ Discover Your True Beauty ค้นพบความงามที่แท้จริงในแบบที่เป็นคุณเหมือนเป็นการแถลงข่าวค่ะของ Body Design Solution ของ The Master ค่ะซึ่งก็จะเป็นศูนย์ดูแลเรื่องร่างกายโดยเฉพาะเลยค่ะที่ CDC ค่ะจริงๆดูแลทุกสาขาได้แต่ว่า CDC จะแบบเครื่องมือทุกอย่างจะครบวงจรกว่าต้องค่ะจริงๆด้วยอาชีพเราเนาะเราต้องดูแลทั้งไม่ใช่แค่หน้าคือร่างกายก็สำคัญมากๆค่ะแล้วแพทย์รู้สึกว่าโชคดีที่นี่มันเหมือนเป็น one stop service คือดูแลตั้งแต่ภายในยันภายนอกรูปร่างเลยมาเที่ยวค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูแลตัวเองหัวจรดเท้าที่ The Master ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของทาง The Master ได้เลยนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคมนะคะในสังกัดสถาบันเอเชียศึกษาร่วมกับบริษัททีวีบูรพาจำกัดบริษัทบัญชาเมฆจำกัดนะคะและภาคีรวมเผยแพร่ผลงานสู่ระดับนานาชาตินะคะได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูงนะคะสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศนะคะแถลงข่าวเปิดตัวโครงการหมัดสั่งฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลกและสารคดีมวยไทยนะคะ Power and Spirit โดยมีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันคุณค่าและก็เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะทางเศรษฐกิจให้แก่มวยไทยสู่เวทีโลกก็จริงๆแล้วก็เป็นความที่ความรู้สึกที่เราได้เคยได้ร่วมงานนะแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วก็เราจะพยายามที่จะเป็นผู้นำทางด้านเผยแพร่นะครับทางศิลปะในการต่อสู้อะไรต่างๆแบบนี้มันเป็นโครงการที่เราต้องช่วยอยู่แล้วครับผมจริงๆแล้วมันเป็นความคิดแล้วก็เป็นความที่ผมอยากให้เป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยากจะให้ดันนะครับคําว่ามวยไทยหรือการต่อสู้หรือศิลปะนะครับแขนงของประจำตัวนะครับของแต่ละคนเนี่ยมันผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่ทุกคนหรือหลายที่คนเขากำลังอยากจะเป็นนะครับการต่อสู้หรือว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเดียวมันเป็นเกี่ยวกับการบอดี้หรือการสร้างร่างกายให้ตัวเองแข็งแรงด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้อยากจะให้มันเป็นเทรนทั้งด้านนำศิลปะให้ทุกคนได้เห็นไม่ใช่แค่ทุกคนคืออยากจะให้เผยแพร่ต่างชาติเข้ามาเรียนรู้ศิลปะของเราให้ได้ให้เยอะที่สุดครับครับยังก็ฝากโครงการหมัดสั่งนะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเวทีโลกก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ชื่อแล้วดูในชื่อแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ทำให้ทุกคนได้เล็งเห็นเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้นะครับให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติครับผมช่อง Workpoint 23ร่วมกับบริษัทเวลลี่เกตจำกัดนะคะ2บริษัทผู้นำทางด้านผลิตคอนเทนต์บันเทิงทุกแพลตฟอร์มถือเลิกดีของเช้าวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาจัดพิธีบวงสรวงซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้นะคะ Oh My God Vampire Vampire วายแดงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีคุณธิดาลัตนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเวลลี่เกตจำกัดและผู้บริหารจากบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและดร.วิชนีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดรวมทั้งนักแสดงนำนะคะอย่างหนุ่มหลงซื่อลีนะคะแล้วก็หนุ่มแฟงธนาสลันนะคะเข้าร่วมงานณบริษัท Workpoint บางพูนจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็ได้เลิกบวงสรวงเนาะเป็นเลิกดี11/11นะครับก็บวงสรวงซีรีส์ OMG Vampire Vampire วายแดงนะจ๊ะจริงๆเรื่องราวซีรีส์เป็นแก๊งแวมไพร์วัยรุ่นนะฮะที่หนีจากเมืองแวมไพร์ลงมาเมืองมนุษย์เพราะว่ารู้สึกว่าการอยู่เมืองแวมไพร์มันกฎเกณฑ์มันเยอะเกินไปอยากใช้ชีวิตอิสระก็เลยรวมตัวกันแล้วก็หนีมาที่เมืองมนุษย์ทำให้ได้เจอกับ
เรื่องราวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพต่างๆนะถ้าจะดูในเรื่องนี้กันนี่แหละครับก็มีซีรีส์ ที่กำลังจะถ่ายกับแบงค์นี่แหละครับก็สัมภาษณ์ใบแดงนี่แหละครับผมก็ยังดีใจครับที่เรายังได้มีโอกาสร่วมงานด้วยกันครับแล้วก็หวังว่าแฟนคลับจะได้เห็นมิติใหม่ของหลงและแฟงในเรื่องนี้แล้วก็การพัฒนาขึ้นครับผมในเรื่องมาพาใบแดงนะครับหลงรับบทเป็นแพทริกครับผมเป็นเจ้าของบาร์ลับครับผมสำหรับผมเองนะครับผมรับบทเป็นภูมิกับเทียวครับส่วนตัวภูมิเนี่ยภูมิจะเป็นแวมไพร์แวมไพร์ก็จะมีแก๊งแวมไพร์หลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับส่วนเทียวเนี่ยเทียวเป็นมนุษย์ที่อกหักคือถ้าพูดมันจะสปอยได้ไหมก็จะเหมือนสปอยนิดนึงว่าทำไมรอดูใช่แต่รับเป็นสองบทถ้าพูดเนี่ยมันจะสปอยเยอะเกินไปนะครับเอาให้ง่ายๆก็คือผมเนี่ยรับเป็นสองบทสองคาแรคเตอร์ครับผมก็มีเพียวกับภูมิครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจริงๆก็ถามว่าคาดหวังอยู่แล้วเนาะพวกเราทำงานก็อยากจะให้ทุกคนดูแล้วปล่อยใจปล่อยจอยสนุกไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเราทำซีรีส์เรื่องนี้ก็คืออยากให้มันเครียดอยู่แล้วเนาะเราก็อยากให้ไปดูซีรีส์เราแล้วรู้สึกผ่อนคลายสนุกสนานไปกับซีรีส์ของเราอะไรเงี้ยดูแล้วไม่เครียดใช่ของเราเป็นแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีดราม่านิดๆขมหน่อยๆเองนอกจากนั้นก็จะเป็นแบบว่าโรแมนติกแล้วสำหรับซีรีส์นะคะโอ้ my god แวมไพร์ไวแดงนะคะเตรียมลงจอกลางปี2567ทางช่อง Workpoint 23รับประกันว่าสนุกครบรสอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมหนึ่งหกแปดทูบีดีไซน์บริษัทตกแต่งภายในครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประกันคุณภาพด้วย ISO 9001จับมืออาจารย์ช้างทศพรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยชื่อดังจัดแคมเปญ168 to be design x อาจารย์ช้างนะคะพลิกโฉมอินทีเรียดีไซน์แต่งบ้านหรูคู่ห่วงจุ้ยมหาเศรษฐีไปเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีคุณแบงค์ทิติพลนะคะผู้จัดการฝ่ายบริหารการขายและกลยุทธ์บริษัท168 to be design รวมโดยคุณหมากปลินนะคะพร้อมด้วยครอบครัวของนักแสดงสาวสุดอบอุ่นนะคะคุณศิริต้าแล้วก็คุณกรณรงค์เดชเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะณปัจจุบันนะครับลูกค้าของเราของบริษัท168 to be design ทุกท่านนะครับก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการดูศาสตร์ฮวงจุ้ยกันมากขึ้นนะครับและก็ยังได้รับความต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงอดีตหรือปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตเนาะคนไทยเราก็ยังเชื่อในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยอยู่นะครับเราก็เลยได้จัดงานแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับก็คือดูฮวงจุ้ยมหาเศรษฐีนะครับก็คืออยากให้ลูกค้าทุกท่านของเราได้ปังเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะครับแล้วก็อยู่บ้านอย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับความรวยไปด้วยครับผมก็เลยจัดงานวันนี้ขึ้นมาครับจริงๆในเรื่องการออกแบบเนี่ยก็มันมีหลายองค์ประกอบนะครับทั้งเรื่องของวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับทั้งเรื่องของสีนะครับเรื่องของทิศทางนะครับนั้นเนี่ยเวลาเราจัดฮวงจุ้ยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปอ้างอิงตำราอะไรตำราหนึ่งผมบอกเอ๊ะหน้าบ้านเราต้องหันทิศใต้อย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเชิงรายละเอียดแล้วเนี่ยนอกจากทิศทางแล้วเนี่ยการออกแบบสีสันหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันในการใช้งานนะครับให้ถูกฮวงจุ้ยแล้วก็ให้ถูกใจผู้อยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับใช่ครับก็พูดเลยว่าให้ความสำคัญมากเพราะว่าเห็นมากับตัวแล้วครับผมก็มีประสบการณ์เราก็เลยกล้าพูดสำคัญมากครับเพราะว่าเราดูจากหน้าก็น่าจะทราบว่าเป็นเชื้อสายจีนนะครับเพราะนั้นคือจะเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมากแล้วก็คิดว่าบ้านเป็นที่ที่เราอยู่ตลอดมากกว่าครึ่งชีวิตอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือการที่บ้านที่มันมีฮวงจุ้ยถูกต้องแล้วอยู่แล้วสบายให้ความร่มรื่นนำโชคลาภมาก็เป็นเรื่องที่มันไม่เราควรจะทำอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้เรายังไม่ได้มีค่ะแต่ว่าเรากำลังสร้างบ้านนะคะก็เดี๋ยวในส่วนอินเทอร์เนียก็อยากจะปรึกษาทาง168เหมือนกันค่ะได้ครับผมก็ยังเชื่อนะครับว่าคนไทยทุกคนเนาะก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยอยู่นะครับและตัวผมเองด้วยเนาะตัวผมเองด้วยก็เชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยเหมือนกันตัวออฟฟิศเราก็มีการปรับฮวงจุ้ยเหมือนกันอย่างที่หมอช้างได้บอกไปนะครับว่าฮวงจุ้ยจะเปลี่ยนกันทุกๆ20ปีเนาะซึ่งปีหน้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนถ้าเราทําในปีหน้าเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ยาวอีก20ปีเลยนะครับตรงนี้ก็ยินดีครับให้ลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาปรึกษาทางบริษัท168 to be design ได้แล้วก็ยังมีอาจารย์ช้างครับคอยช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาไปด้วยครับในการออกแบบบ้านและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ LINE Official แล้วก็ IG ของทางบริษัทได้เลยนะคะThank you.
ในที่สุดก็ได้เวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงนำคนสุดท้ายของ Addicted Heroine นะคะซีรีส์จีนในตำนานที่แฟนคลับหลายคนรอคอยนะคะว่าเวอร์ชันไทยในชื่อหลากหลายในเสพติดใครจะเป็นนักแสดงนำคนสุดท้ายนะคะจากนักแสดงนำทั้งหมด4คนโดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้มีการเปิดตัวนักแสดง Addicted Heroine นะคะหลากหลายในเสพติดที่มีฮอลลีวูดไทยแลนด์แล้วก็ Golden Dog นะคะเป็นผู้รังสรรค์ในเวอร์ชันไทยไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานำโดยคุณบอยวสันต์นะคะ CEO ค่ายฮอลลีวูดไทยแลนด์พร้อมด้วยทีมนักแสดงนำนะคะอย่างหนุ่มออกัสวชิรวิทย์ที่ขอมาพลิกบทบาทนะคะพิสูจน์ฝีมือการแสดงในซีรีส์วายเรื่องนี้รวมทั้งหนุ่มแม็กณัฐพัฒน์นะคะหนุ่มนิวเยียร์แล้วก็หนุ่มเจอวสินต์นะคะเข้าร่วมงานณสยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น4ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในไทยเองหรือต่างประเทศเองนะครับที่สนับสนุนแล้วก็คอยติดตามข่าวมาตลอดจนถึงวันนี้นะครับตั้งแต่ที่เริ่มจนถึงวันนี้นะฮะระยะเวลาประมาณปีหนึ่งแล้วครับผมใช่ที่ยากที่สุดคือการหาพระเอกซึ่งตอนนี้ก็เราก็ได้ออกัสมาเรียบร้อยแล้วครับผมนะก็จริงๆเราพยายามเทสเคมีกับคือเราได้น้องแม็กมาก่อนแล้วก็เทสเคมีกับน้องแบบประมาณ20กว่าคนนะไม่ถูกแบบมันไม่เข้ากันสักทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอคติ้งการแสดงหรือกระทั่งเคมีเองแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่น่ารักครับแล้วก็ดูโตมากถือว่าดูเป็นผู้ใหญ่ครับใช่รู้สึกว่าทำงานด้วยน่าจะไปได้ดีความรู้สึกแรกก็ตอนแรกมาอย่างที่พี่หมอบอกนะคือเราหาพระเอกกันมาหลายคนแล้วแล้วก็ยังไม่เจอคนที่แบบใช่สักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้รู้ว่าเป็นพี่ออกัสคือเราแม้ก็เห็นมาแม็กก็เห็นมาในทีวีหรือว่าในเคยเห็นในงานบางงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยชาติในละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยร่วมงานกันแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นพี่ออกัสก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยครับว่าอย่างน้อยคือเรามั่นใจได้แน่นอนว่าซีรีส์เราจะออกมาดีก็วันนี้นะครับรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เฮโลวีนแล้วก็ยังได้เล่นคู่กับเจ๋ออยู่ครับก็ยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องAddicted Heroine นะฮะรักร้ายในเสพติดครับผมที่แพลตฟอร์ม VTV ครับผมที่ประมาณกลางปีหน้าครับผมฝากด้วยครับทำเอาเหล่าบรรดาแฟนๆสายบิวตี้ตื่นเต้นกันไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งแบรนด์เครื่องสำอางนะคะ MAY แบรนด์เครื่องสำอางน้องใหม่ของนางแบบแล้วก็นักแสดงสาวสวยอย่างคุณเมย์พิชชนาธที่เจ้าตัวนะคะเป็นทั้งเจ้าของแล้วก็พรีเซนเตอร์ด้วยตัวเองโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนะคะกับซีนหวานๆของคุณบิ๊กอัครวัฒน์นักธุรกิจชื่อดังนะคะแฟนหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวของคุณเมได้หอบช่อดอกไม้นะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับสาวเมภายในงานนี้อีกด้วยสำหรับเครื่องสำอาง MAY นะคะประกอบไปด้วยลิปตินเนื้อเจลนะคะแบบ 2-in-1 ที่สามารถใช้ได้ทั้งแก้มแล้วก็ริมฝีปากไอคอนิกบัตนะคะแบบครีมมูสไอคอนิกบาล์มนะคะสวยแล้วก็บำรุงในหนึ่งเดียวและสุดท้ายนะคะกับแป้งผสมรองพื้นออร่าพับพาวเดอร์นั่นเองค่ะวันนี้มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมย์เองนะคะซึ่งเป็นของตัวเองแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ MAY เป็นเครื่องสำอางค่ะความพิเศษก็คือสินค้าของเมย์ทุกตัวผลิตภัณฑ์ของเมย์ทุกตัวเนี่ยจะบำรุงไปในตัวก็คือพูดง่ายๆว่าจะไม่มีการที่แบบว่าแบบใช้ลิปแล้วปากแห้งหรือว่าทาแล้วหน้ามันหรือหน้าแบบมีสิวหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ทดลองทุกขั้นตอนด้วยตัวเองหมดเลยค่ะต้องรีบเปิดตัวก่อนแม้จะยุ่งก็ตามแบบมันคือเราพยายามแบบเร่งที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานมากแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเสร็จเอาในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่ามันจังหวะพอเหมาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รีบๆใช้กันอะไรเงี้ยก็เลยจังหวะดีก็ขอเปิดตัวก่อนงานแต่งละกันตอนนี้มีทั้งหมดออกมา4ผลิตภัณฑ์ค่ะก็จะมีเป็นบาล์มนะคะเป็นฟาวเดชั่นบาล์มที่สามารถแบบทาแล้วก็เบลอรูขุมขนได้เลยแล้วก็เกลี่ยปุ๊บวนๆที่ใบหน้าจะกลายเป็นแป้งเลยนี่เป็นตัวไฮไลท์ของเราแล้วก็มาเป็นออร่าพาวเดอร์นะคะก็คือใช้เติมระหว่างวันก็เป็นแป้งที่เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงไอคอนิกบลัชก็คือเป็นบลัชที่สามารถจริงๆก็ทาได้ทั่วหน้าเลยไม่จะเป็นตาแก้มปากซึ่งสามารถบำรุงไปในตัวด้วยแล้วก็สีมันน่ารักมากมีทั้งหมด5เฉดสีนะคะแล้วก็
ตัวสุดท้ายครีมทาตัวสุดท้ายก็เป็นทวิงเกอร์ติ้นนะคะก็เป็นติ้นที่น่ารักมากๆค่ะแล้วจะรู้สึกเด็กลงก็อยากให้ลองกันดูค่ะก็ฝากทุกคนนะคะให้หันมาดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ว่ามันอยากให้หันมาลองเครื่องสำอางของเมย์ด้วยนะคะก็อยากให้เปิดใจแล้วลองดูกันว่าชอบไหมติชมกันมาได้ค่ะเพราะว่าตั้งใจมากๆค่ะและสำหรับสาวๆที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายนะคะเบอร์โทรศัพท์0863093448รวมไปถึงนะคะ Facebook แล้วก็ IG ของทางแบรนด์ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้บอกได้เลยนะคะว่าช่วงหน้าก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่แบบว่าโอ้ยสำคัญแล้วก็ทันทุกสถานการณ์แน่นอนค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารในช่วงที่เหลือกันเลยดีกว่าค่ะรมรวินคลินิกคลินิกหัตถการความงามแบบครบวงจรนะคะจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับ The Next Gen Ambassador นะคะคนแรกของแบรนด์อย่างสาวจริงๆนะคะ Beauty Iconic ตัวแทนคนเจนใหม่ที่ดูดีแล้วก็มั่นใจพร้อมพาทุกคนนะคะไปค้นพบคำตอบของจุดงดงามบนใบหน้ากับแคมเปญล่าสุดนะคะ Lifting Select หรือศาสตร์รูปแบบใหม่ในการวิเคราะห์ใบหน้าที่คิดค้นโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของรมรวินคลินิกโดยภายในงานนะคะยังได้มีการเผยเทรนด์การดูแลผิวพรรณจากแพทย์หญิงธนิสรนะคะผู้อำนวยการทางการแพทย์รมรวินคลินิกรวมทั้งร่วมพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์การดูแลผิวและรับชมมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษนะคะจากคู่จิ้นสุดฮอตอย่างหนุ่มเอิร์ธและก็หนุ่มมิกนะคะไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาณสยามพารากอนแฟชั่นฮอลล์ชั้น1สำหรับ Lifting Select นะคะเป็นโปรแกรมที่ผสมผสานเทคนิคเฉพาะในการวิเคราะห์ใบหน้าแล้วก็หัตถการทางการแพทย์ที่ช่วยยกกระชับปรับรูปหน้านะคะรวมถึงการดูแลผิวพรรณให้สวยกระจ่างใสด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยนายแพทย์อัครวินนะคะแล้วก็แพทย์หญิงอรุณีนะคะทีมแพทย์มากประสบการณ์ของรมรวินคลินิกนั่นเองค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของรุ่นใหม่ในเรื่องความสวยความงามค่ะจริงเชื่อว่าสมัยนี้ทุกคนมีความยูนิคเป็นของตัวเองสวยในแบบตัวเองเนี่ยดีที่สุดค่ะค่ะก็โดยส่วนตัวเนี่ยจริงเข้าคลินิกเป็นการเสริมความมั่นใจอยู่แล้วถ้าถามว่ามีปัญหาไหมเราก็ต้องแก้ไขนิดๆหน่อยๆเพื่อให้เราเนี่ยสวยขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกสวยเราจะรู้สึกมั่นใจจริงๆค่ะค่ะ lifting select นะคะก็เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ใบหน้าค่ะคือถ้าสมมติเราส่องกระจกเนี่ยแล้วเราถามเพื่อนให้เพื่อนมองหน้าเราถามว่าเราสวยหรือยังเรามีปัญหาตรงไหนเพื่อเราและตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเราจะไม่รู้ว่า1ผิวเรามีปัญหาตรงไหนบ้าง2โครงหน้าเราเนี่ยมีปัญหาตรงไหนบ้างแค่เข้าไปปรึกษาแพทย์นะคะเราก็จะได้แก้ไขได้ตรงจุดค่ะทุกคนจะมีมุมที่เป็นสำหรับตัวเองคือทุกคนจะสวยในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องสวยตามใครสวยในแบบตัวเองดีที่สุดแต่ว่าให้แพทย์ทางรมรวินคลินิกเนี่ยช่วยค่ะเพราะว่ารมรวินคลินิกนะคะก็มีประสบการณ์มามากกว่า20ปีที่หนูได้ไปใช้บริการจริงๆนะคะก็คือแพทย์เนี่ยเก่งมากจริงๆคือเขาสามารถสมมติว่าเรามีปัญหาด้านตรงนี้แต่แพทย์ก็จะไม่ทำให้เราเนี่ยอันตรายอาจจะใช้วิธีเสริมตรงนี้เข้าไปไหมดึงตรงนี้ขึ้นไปไหมมันอยู่ได้นานกว่านะอะไรกว่าเนี่ยค่ะก็ชอบมากๆเลยค่ะที่รมรวินค่ะก็คือเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราสวยแบบไหนเราอยากสวยแบบไหนคือเราปรึกษาหมอก็จะบอกนะหมอว่าถ้าหนูทำอย่างเงี้ยหมอว่าอาจจะไม่สวยนะใช่เพราะว่าเราไม่เห็นไงแต่คุณหมอจะเห็นหน้าเราหมอว่าเราทำอย่างเงี้ยไม่สวยหรอกไม่เชื่อเดี๋ยวหมอลองถ่ายรูปแล้วลองแต่งๆให้ดูไหมก็จริงไม่สวยจริงๆใช่เราก็เลยเชื่อใจคุณหมอโอเคทำตรงนี้นิดหน่อยก็สวยกว่าค่ะก็ฝากรมรวินคลินิกด้วยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวเรื่องสิวนะคะที่นี่ก็ช่วยได้ค่ะหรือว่าเรื่องความสวยความงามเรื่องโครงหน้าแล้วก็หรือว่าหุ่นรูปพรรณทุกอย่างได้หมดเลยค่ะที่รมรวินคลินิกค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถมาร่วมค้นพบความงดงามบนใบหน้าในแบบที่คุณเป็นนะคะกับ Lifting Select ที่รมรวินคลินิกทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือจะติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางรมรวินคลินิกได้เลยนะคะค่ะ
าเฟ่บาก้าเดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ด้วยการ collaboration marketing นะคะร่วมกับ Smiley Original The Smiley Company จากประเทศอังกฤษนะคะแบรนด์ดังระดับโลกรวมกันสร้างสรรค์นะคะ collaboration project ครั้งสำคัญภายใต้คอนเซปต์ Take the time to smile นะคะโดยใช้โลโก้อีโมจิชื่อดัง Smiley เป็นตัวแทนสร้างความรู้สึกแบบ feel goodเพื่อสร้างประสบการณ์ความสุขที่แตกต่างไปจากเดิมให้กับผู้บริโภคทุกคนนะคะซึ่งบริษัทแก้วแรกจำกัดนะคะได้เซ็นสัญญาการร่วมมือในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกของประเทศไทยระหว่างไลฟ์สไตล์คาเฟ่กับแบรนด์ดังระดับโลกโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณธนวัฒน์นะคะ Founder and CEO บริษัทแก้วแรกจำกัดพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะ2หนุ่มสุดฮอตนะคะหนุ่มฟอสแล้วก็หนุ่มบุ๊กนะคะเข้าร่วมงานและร่วมทำกิจกรรม Exclusive Lunching Event with Ford Book นะคะกับแฟนๆภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะตื่นเต้นมากครับขอบคุณน้องๆทั้ง2จริงๆที่แบบที่มาช่วยพี่แล้วก็ถือเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่เราได้คาเฟ่ไทยได้คอลแลบกับแบรนด์อังกฤษนะครับอยากให้ทุกคนภูมิใจเพราะว่าผมก็ทำเองทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็สร้างมันขึ้นมากับมือเพราะฉะนั้นเราจะลุยต่อไปด้วยอีกสาขาอีก2สาขาเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขอฝากคาเฟ่บาก้าไว้ด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่พี่ให้เกียรติพวกเรามาก็ขอบคุณมากๆนะเพราะว่าคือผมก็มีพี่ๆหลายคนที่อยู่ในวงการแบบคาเฟ่อะไรก็แต่รู้จริงว่าการทำร้านคาเฟ่ว่ายากแล้วอะไรแต่ว่าการที่แบบดึงแบรนด์ระดับโลกมาคอลแลบได้ด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วอย่างพี่เขาพูดเลยครับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในไทยจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมันต้องแบบคอนดิชันมันเยอะมากอยู่แล้วกว่าจะแบบผ่านด่านต่างๆมาได้ก็รู้สึกว่าแบบสุดยอดมากครับที่แบบพี่ทำได้ก็ขอบคุณมากๆครับว่าได้แบรนด์ดีๆมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราเลยต้องขอบคุณมากครับไว้เดี๋ยวเราจะไปเชิญชวนทุกคนมาถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกันอย่างนี้แล้วก็กาแฟเนี่ยเขาแบบมีหลายรสชาตินะครับผมคือจริงถ้าใครเป็นได้ทุกสายนะครับจะกินแบบว่าเป็นสายไลท์สายมีเดียมหรือว่าสายหนักๆอย่างผมเป็นสายดาร์กก็คือมีหมดเพราะว่านอกจากจะมีพวกไซรัปชูกาฟีแล้วก็ยังมีกลิ่นต่างๆให้ได้หรอกก็คือถ้าใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยก็อยากจะชวนทุกคนมาลองกันเยอะๆนะก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าสไมลี่เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยใช่ซึ่งอย่างทุกคนเห็นพี่แบงค์อย่างเงี้ยครับอาจจะมองแค่ปลายทางแต่จริงๆแล้วเราบุ๊กได้คุยกับพี่แบงค์อย่างเงี้ยมันยากมากเลยครับที่กว่าเราจะพูดอย่างนี้ระหว่างทางมาได้ก็ดีใจกับพี่แบงค์ด้วยมากๆเลยครับดีใจกับความสำเร็จนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาบาก้าเยอะๆนะครับผมอย่างตัวบุ๊กอ่ะบุ๊กก็ไม่ค่อยชอบกินกาแฟไม่ค่อยได้กินกาแฟเท่าไหร่เพราะว่าจะมึนหัวใช่ก็ที่นี่ก็จะมีแบบว่าพวกสปาร์กิ้งยูสุให้ลองชิมกันก็มาได้นะครับก็อร่อยเหมือนกันครับสปาร์กิ้งครับส่วนมากจะเป็นสปาร์กิ้งแล้วก็จะแบบเหมือนไปมิกซ์กับพวกผลไม้ใช่ผลไม้แบบเปรี้ยวๆต่างๆอะไรเงี้ยใช่ก็มาลองชิมกันได้ผมขอฝากคาเฟ่บาก้าถ้านึกอะไรไม่ออกอยากดื่มกาแฟนึกถึงคาเฟ่เดินเข้าบาก้าเลยเดินเข้าบาก้าได้เลยครับแล้วก็สไมลี่แน่นอนครับเราเซ็นสัญญา1ปีเราจะพบกับโปรดักที่เกี่ยวกับสไมลี่อีก2คอลเลกชันนะครับอีก2คอลเลกชันน่าจะได้เอาน้องๆมาร่วมโปรเจกต์ถัดไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันฝากคาเฟ่บาก้าได้ครับโรงพยาบาล BNS นะคะโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยด้วยประสบการณ์กว่า125ปีสู่การบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขานะคะตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและไม่หยุดพัฒนาอีกทั้งยังได้นำนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมาใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันนะคะได้มีการเปิดศูนย์ M Center by BNS Hospital นะคะศูนย์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้ชายโดยล่าสุดนะคะนายแพทย์นพรัตน์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาล BNH นะคะได้จัดงานแถลงข่าว BNH นะคะผู้นำด้านการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยเทคนิคไอทินแล้วก็ลีซูมหนึ่งเดียวในเอเชียนะคะตอกย้ำความเป็นผู้นำและเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ให้การรักษาต่อมลูกหมากโตโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยนวัตกรรม2เทคนิคไอทินแล้วก็ลีซูมนะคะไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีนายแพทย์สัญชัยนะคะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาล BNH นะคะร่วมด้วยนักแสดงรุ่นเก่าคุณดิลกทองวัฒนาเข้าร่วมงานและร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในวัย67ปีณห้อง Ambassador Suite นะคะชั้น8โรงแรม Ascott Embassy สาทรอีกด้วยนั่นเองค่ะก็จริงๆเป็นศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะครับเราก็ดูแลเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าโรคทางเดินปัสสาวะจะมีผู้ชายเป็นหลักที่มีต่อมลูกหมากครับผม
ก็จะมี อาการเริ่มแรกปัสสาวะบ่อยครับแล้วก็เริ่มปัสสาวะไม่สูดนะตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนครับแล้วก็ต้องเบ่งเวลาปัสสาวะนี่คืออาการเริ่มต้นของต่อมลูกหมากจริงๆตอน60ปีขึ้นไปก็จะพบเยอะขึ้นนะครับก็ตอนที่60ปีขึ้นไปเราก็เจอประมาณ 60% ได้ครับก็ปัจจุบันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่รอดูอาการนะครับแล้วก็รับประทานยานะฮะแล้วก็รวมไปถึงการผ่าตัดแต่ปัจจุบันมันมีวิธีใหม่ที่มาอยู่ตรงกลางระหว่างการทานยากับการผ่าตัดซึ่งเรียกว่า minimal invasive ก็คือการรักษาโดยที่แทบจะไม่ต้องผ่าตัดนะครับทำน้อยนะครับก็จะมี2วิธีที่ชื่อว่า iTINT กับ Presume ครับผมก็ถือว่าค่อนข้างได้ผลทั้งดีมากเลยครับคนไข้ก็พอใจในการรักษานะครับกลับไปก็มา follow up ก็แฮปปี้ส่วนมากก็ที่ประเด็นหลักๆก็คือนอนตื่นนอนตอนกลางคืนที่ต้องมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆเนี่ยก็ลดโอกาสที่จะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนได้ค่อนข้างต่ำครับอย่างถ้าในการใช้ไอ้น้ำเนี่ย5ปีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำแค่ประมาณ 4.4% เองก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับได้ผลดีพอสมควรคนอายุ60กว่าๆอย่างอาหมูนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับของท่านใดที่อายุเกิน60ไปแล้วก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้อย่างที่คุณหมอเรียนนะฮะแน่นอนครับเพราะว่าปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดนะครับปัสสาวะยากปัสสาวะช้าปัสสาวะได้น้อยทุกอย่างฮะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันจะมาหมดเลยและอย่างที่คุณหมอเรียนให้ทราบอะครับว่าก็รักษาด้วยอาการกินยานะครับตามอาการมาเรื่อยๆรักษาอย่างนี้ต่อเนื่องมาร่วม10ปีแล้วก็คำตอบก็คือคำตอบเดิมนะครับก็คือยังอาการคงเดิมคงที่นะครับจนกระทั่งมาเจอทางเลือกนะครับที่มาอยู่อย่างที่คุณหมอเรียนได้ทราบครับมันอยู่กึ่งกลางหากว่าผ่าตัดก็ดูจะแรงไปนะครับมันยังมีอาการมีค่าความเสี่ยงบางตัวถ้าหากว่าต่อมลูกหมากเรายังไม่โตนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะพบกันครึ่งทางได้นะครับนั่นคือไอทินกับพรีซูมโอ้แน่นอน หนึ่งกว่าจะนอนได้นะครับก็คือมันเสียเวลานะครับคือนอนยากคือต้องตื่นมากลางดึกบ่อยๆนะครับหลังจากที่มาพบแพทย์แพทย์ถึงต้องบริหารเราด้วยการให้เราคือบริหารเราด้วยการบริหารน้ำนะครับหลัง6โมงเย็นไปแล้วหลัง2ทุ่มไปแล้วก็งดน้ำนะครับแต่ว่าต้องหิวน้ำมากๆเลยล่ะก่อนนอนนะครับแต่ว่านะเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะนอนได้ก็ต้องเดรนน้ำออกไปให้หมดฉะนั้นน้ำหมูเองเนี่ยประสบการณ์ตรงคือกว่าจะเอาน้ำออกไปจากร่างกายออกจากบล็อกจากกระเพาะปัสสาวะออกไปได้เนี่ยโอ้โหใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้นอนแล้วก็ต้องตื่นเช้าไปทำงานอันนี้ลำบากมากก็ติดต่อได้ที่โรงพยาบาล BNH นะครับแผนก M Center นะครับแผนกศัลยกรรมที่โรงพยาบาล BNH มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันคือจะว่าเป็นโรคมันก็ไม่ใช่โรคเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรบ่งชี้แต่มันหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตเราอ่ะกำลังเสื่อมลงโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตทั้งการนอนคุณภาพชีวิตทั้งหมดที่เรากำลังสูญเสียไปเนี่ยเทียบกับการที่เราจะต้องมาพบแพทย์นะฮะเราให้แพทย์นำทางในการดูแลสุขภาพเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับและ BNH เนี่ยก็มีนวัตกรรมใหม่นั่นคือไอชิ้นแล้วก็รีซูมซึ่งต้องบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นที่แรกในเอเชียฉะนั้นก็หมายถึงว่าในประเทศไทยก็น่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับนั่นเพราะฉะนั้นที่นี่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่อาหมูกำลังมองหาอยู่นะครับคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับคุณผู้ชายอายุเกิน50ปีขึ้นไปก็ควรจะมาตรวจไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตามเพราะว่าก็ควรจะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากร่วมด้วยนะครับในเรื่องต่อมลูกหมากโตเนี่ยการรักษาแบบใหม่เนี่ยมันช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตมากกว่านะครับแล้วก็จริงๆการรักษาแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างเจ็บตัวน้อยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับผมว่าได้ประโยชน์สำหรับท่านที่มีอาการอยู่นะครับที่กำลังแบบมีคุณภาพชีวิตที่แย่จากอาการของปัสสาวะที่ลำบากเนี่ยก็จะทำให้สบายขึ้นสุขสบายมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าครบทุกรสชาติกันเลยทีเดียวยังไงนะคะเกมก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามข่าวสารของ Lady Society นะคะเพิ่มเติมนะคะทางช่องทางของ YouTube Channel นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage กันด้วยนะคะและยังไงมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ